นิกกี้ณัฐฉัตรแซวกลับปารีนาหลังถูกพาดพิงก้อยอรัชพรโผล่คอมเมนต์ด้วยหลังจากที่นางสาวปารีนาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ลงเฟซบุ๊กวิจารณ์นักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ได้โพสต์ถึงพลเอกประยุทธ์ลงสตอรี่อินสตาแกรมว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าโดยทางด้านปารีนาไกรคุปได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้และมีการพาดพิงไปถึงนิกกี้ณัฐฉัตรและใบเฟิร์นภัสกรโดยระบุว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณัฐฉัตรเพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแอร์ดอร์มักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอัชราพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกแอดตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังล่าสุดทางด้านนิกกี้ณัฐฉัตรได้ออกมาโต้กลับโพสต์แซวปารีนาผ่านอินสตาแกรมว่าถึงพี่ปวีณาไกรทองผมชื่อนิกกี้ณัฐฉัตรครับขอบคุณครับซึ่งงานนี้ก็มีทั้งแฟนๆและดารานักแสดงที่เข้ามาคอมเมนต์ตือกันมากมายหลายคนเลยรวมถึงสาวก้อยที่คอมเมนต์ตบมุกแซวของนิกกี้ด้วยว่าตึงโป๊ะผ่าม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 คู่แท้รักมั่นคงเจนนิเฟอร์โพสต์ซึ่งครบรอบ26ปีถึงอันสามีแต่งงาน6ปีมีลูก3หวานครบรอบ26ปีเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์โพสต์ซึ่งถึงสามีหนุ่มอันสราวุธ26ปีที่คบกันแต่งงาน6ปีมีลูก3คนสร้างความสุขดูแลลูกและแก่ไปด้วยกันเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นคู่แท้รักมั่นคงที่หากันเจอสำหรับอดีตนักร้องสาวยุค91ในสมาชิก2002ราตรีเจนนี่เจนนิเฟอร์โปลิตานนท์กับสามีหนุ่มอันสราวุธนวแสงอรุณหลังจากแต่งงานได้ไปปักหลักใช้ชีวิตครอบครัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมลูกสาวทั้ง3คนน้องเอวาลีนน้องเอลีนาและน้องเอมิลี่ซึ่งเจนนิเฟอร์ก็ได้เผยภาพความน่ารักอบอุ่นของครอบครัวมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอเจนนิเฟอร์โพสต์ภาพครอบครัวจากสหรัฐอเมริกาเผยถึงกักตัวแต่เรายังมีกันและกันล่าสุดวันที่7มกราคม2564เจนนิเฟอร์คุณแม่ลูกสามได้โพสต์ภาพคู่สามีหนุ่มอันพร้อมข้อความหวานซึ่งครบรอบที่คบกันมาระบุว่า Happy Anniversary to us 26ปีแล้วนะแต่งงานมา6ปีมีลูกสามเราจะผ่านอะไรอะไรอีกมากมายด้วยกันเวลายังเหลืออีกเพียบสร้างความสุขให้ลูกเยอะๆดูแลกันและกันนะอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเลิฟยูออลเวย์มายเลิฟทั้งนี้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมอวยพรกับความรักของทั้งคู่บอกเป็นคู่แท้ที่หากันเจอชื่นชอบคู่นี้ตั้งแต่ยุค90แล้วเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆนับถือในความรักที่มั่นคงของทั้งคู่และยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักมีลูกๆที่น่ารักมากอวยพรให้ครอบครัวมีความสุขอบอุ่นรักกันตลอดไปเจนนี่อวดลูกสาวคนที่สองน้องเอลีน่าเผยนาทีคลอดธรรมชาติหญิงรฐาเผยฤกษ์แต่งปีหน้าแม่น้อยอยากมีหลานเล็งฝากไข่เก็บไว้ให้แม่สบายใจนัฐเรียนจบ3ปีครึ่งตามสัญญาแพทย์ส.วิวาล้มมั่นแฟนหนุ่มรักสะดุดคิดว่าจะหยุดผู้ชายคนนี้ได้อยู่ๆไปรู้สึกไม่ไหวแล้วนัฐหลานสาวแพทย์เปิดใจหลังเรียนจบสุดภูมิใจส.วิวาล้มลั่นเขาอยากไปก็ไปเลย
เราดีพอมีคุณค่าของเราเก่งมากๆเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจบใน3ปีครึ่งนับฉัตรนันหลานสาวแพทณปภาโพสต์ภาพสุดภูมิใจในชุดรับปริญญาหลังเรียนจบคณะบริหารสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมเผยด้วยว่าจบแล้วครับ3ปีครึ่งตอนพี่แพทแพทขีดล่างแนแปป้าพาไปสมัครเรียนวันแรกเคยบอกพี่แพทเอาไว้ว่าจะจบ3ปีครึ่งวันนี้ทำที่พูดไว้ได้แล้วค่ะแบบยิ่งโสดยิ่งแซ่บส่องชุดไปเที่ยวนับหลานแพทถึงกับร้องโอ้โหแหวกกว่านี้มีอีกไหมหลังดราม่านับหลานสาวแพทจมูกใหม่เข้าที่แล้วเผยภาพล่าสุดรัวๆชีวิตที่เรียนไปทำงานไปทั้งสนุกทั้งเหนื่อยครบรสชาติมากๆขอบคุณทุนการศึกษาจากหอการค้าขอบคุณมิตรภาพดีๆจากเพื่อนทุกคนที่ขาดไม่ได้ขอบคุณ365อโลฮาปุกกี้แฮมตาโร่ขีดล่างสุวิทย์ที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาคอยทำใบลาอาจารย์ให้ขอบคุณผู้พระคุณอีกคนสักพิแอดคนนี้ขาดไม่ได้เลย UTCC นับเผยกับอัปป๊อปทูเดย์ว่าตลอด3ปีครึ่งหนักพอสมควรเพราะทั้งเรียนไปทำงานไปด้วยจนบางครั้งถึงกับท้อแต่ด้วยความที่มีแพทณปภาเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตแพทคือคนที่สำคัญมากๆของตนคอยติวให้ตั้งแต่เรียนมัธยมยันมหาวิทยาลัยก็เลยยอมลงเรียนคนเดียวในบางวิชาเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบก่อนกำหนดเจอคอมเมนต์หน้าตาน่าจะเรียน6ปีก็แรงนะแต่เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรายังเป็นวัยรุ่นต้องสุดทุกด้านส่งรูปว่าเรียนจบไปให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ยังงงจบแล้วเหรอเราจะไปทำงานต่อเขาก็ภูมิใจนับเผยความรู้สึกสุดภูมิใจส่วนเรื่องของหัวใจเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเคยมีภาพที่แฟนหนุ่มของสาวนับซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ซึ่งเป็นแหวนเพชรเม็ดโตเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเปล่านับยอมรับว่าหลังฝ่ายชายให้แหวนในวันนั้นก็ได้มีการเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อทำการมั่นหมายกันอย่างเป็นทางการหลังคบหาดูใจกันได้3เดือนล่าสุดนับตัดสินใจขอเบรกความคิดที่จะแต่งงานแล้วหันมาทบทวนอีกครั้งว่าผู้ชายคนนี้ดีพอหรือเปล่าไม่แต่งเป็นช่วงที่กลับมาดูเขาอีกทีว่าเขาดีพอหรือเปล่าเหมือนช่วงนั้นที่เขามาขอเรามั่นไวเกินไปเพิ่งคบกันได้3เดือนพอคบกันไปนานๆยิ่งเรียนรู้นิสัยกันไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปกันรอดหรือเปล่ากลับมาศึกษากันใหม่สะดุดเลยเรื่องหนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเพราะเขาเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากตอนแรกที่เราคบเขารู้สึกว่าเราน่าจะหยุดผู้ชายคนนี้ได้อยู่ไปรู้สึกไม่ไหวแล้วปล่อยวางไปเลยดีกว่าเขาอยากไปก็ไปเลยเราดีพอมีคุณค่าของเราทำไมต้องไปตามเขาแบบนั้นถ้าเขาเห็นเราให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วเขาจะไปก็ไม่แคร์